วันนี้เวลา9:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลองค์กรสุขภาพระดับโลกเช่นองค์การอนามัยโลกธนาคารโลกองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นและมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์จัดขึ้นระหว่างวันที่25 ถึง 27 มกราคม 2567ภายใต้หัวข้อภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์และความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคแห่งวิกฤตการณ์หลากมิติโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานระดับนานาชาติเข้าร่วมการประชุมและเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญก่อเกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขของไทยในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรนักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขระดับโลกรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งผลดีต่อประเทศไทยในการแสดงบทบาทด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ประจักษ์ในเวทีโลกทั้งนี้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลถวายเป็นพระราชอนุสรณ์และเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกโดยมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลในด้านการสาธารณสุข1รางวัลโอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องโลกของเรากำลังผนึกกำลังหรือแตกสลาย Is our world coming together or falling apart จากศาสตราจารย์คีชอมาบูบานีนักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหัวข้อเรื่องพระคุณูปการของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเนื่องใน100 ปีการอุดมศึกษาของไทยโดยการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของไทยเริ่มต้นอย่างแท้จริงเมื่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์ทรงศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาและได้ทรงวางแผนพัฒนาการแพทย์ไทยไปพร้อมกันหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาวิชาสาธารณสุขแล้วทรงรับเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเจรจาความร่วมมือกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ประการหนึ่งคือยกระดับการศึกษาวิชาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจากหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์เข้าสู่มาตรฐานสากลในระดับปริญญาแพทยศาสตร์เป็นคณะวิชาแรกของประเทศไทยเริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2466จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา100 ปีนอกจากนี้มีนิทรรศการวิชาการจัดแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปีที่ผ่านมาด้วย